การสานฝันเด็กไทยสู่อะคาเดมี่ของทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกปีล่าสุดกับการดวลแข่งนัดที่2ที่จังหวัดเชียงรายผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรใครจะอยู่หรือใครจะไปพร้อมมูลค่ารางวัลรวมกว่า15ล้านบาทติดตามชมได้ในโกสารฝันเด็กไทยบายเลสเตอร์สัปดาห์นี้ห้ามพลาดจะไปถล่มเขาครับ5-0ครับ